สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันพุทธที่14ทธันวาคมนะครับวันนี้ตลาดแกว่งออกข้างนะฮะถึงแม้เมื่อวานจะปิดบวกขึ้นไปเกือบ4จุดนะฮะบ,บวกไป3.89ตอนนี้ตลาดปิดที่1,530นะครับปริมาณการซื้อขายปันกลางครับ49,000ล้านแต่ว่าข้อเสียคือต่างชาติก็กลับมาขายสุดที่นะฮะขายไป1,600ล้านเยอะเหมือนกันนะฮะ ส่วนจากจากนี้ไปเหลืออีก13วันนะครับสำหรับคนที่จะซื้อ LTF RMF ซึ่งคาดว่ากองทุนนี้ก็จะมีเงินไหลเข้ามาประมาณสักวันละ1-2,000ล้านบาทต่อวันนะครับอันนี้ก็ช่วยพยุงแนวรับนะฮะคาดว่าถ้าตลาดลงมาก็ไม่น่าจะหลุดแนวรับที่1,515นะครับแล้วก็พอเลยจากสัปดาห์นี้คาดว่าตลาดน่าจะปรับขึ้นต่อนะฮะขึ้นต่อไปก็ยังมองเป้าหมายปลายปีนี้1,560 โดยมีแนวต้านผ่านยากๆพัน5ี่นะครับอันนี้ก็เรียกว่า,า <c oughs> ช่วงนี้วันนี้คงแกว่งออกข้างนะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชีย e ด้วยกันนะฮะตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็เปิดมาบวกลบนิดหน่อยนะครับมีทั้งบวกทั้งลบนะครับขึ้นก็ไม่มากาประเทศไหนที่ขึ้นก็คือเมื่อวานนี้ตกยังตกเยอะ วันนี้ก็ขึ้นแต่ประเทศไหนที่ลงก็ประมาณนี้ขึ้นวันนี้ก็ลงนะรสรุปแล้วก็แนวโน้มไซด์เวย์ออกด้านข้างไม่ชัดเจนนะครับสําหรับวันคืนนี้นะฮะคืนนี้ก็เฟดก็น่าจะประกาศขึ้นดอกเบี้ย25 b a s i ว point เบสนะฮะเป็นเฟดฟันเรทที่0.5ถึง0.75นนะครับส่วนส่วนสิ่งที่นักลงทุนจะติดตามก็คือเขาเรียกว่าฟิวเจอร์เฟด ดอทพอตนะฮะดอทพอก็คือการคาดการณ์การขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของเฟดกี่ครั้งในปีหน้าแล้วก็ในปีถัดไปนะครับของทีสโก้เลยยังคาดว่าปีหน้าขึ้น2ครั้งนะฮะแต่ถ้าไปดูไปดูในบลูเบิร์กคอนเดนซัสเนี่ยเขามอง4ครั้ง้า4ครั้งก็ขึ้นทุกไตรมาสเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงไตรมาสหนึ่ไตรมาสสผมว่าไตรมาสสไตรมาสสเนี่ยผมว่าเ,เงินเฟอ้อ ของอเมริกาน่าจะขึ้นเยอะนะครับน่าจะขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เฟดอาจจะต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะฮะเพราะว่าช่วงมกราคมนี้ก็จะเป็นช่วงนโยบายของโดนัตัมแหะครับนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นมาเยอะทํำเอาทำ high เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นตัวเร่งนะฮะเร่งการใช้ใจ่ายเร่งอะไรต่ออะไรเร่งเงินเฟ้อขึ้นมาอีก นะครับเพราะฉะนั้นตัวเร่งเงินเฟ้ตอตอ,ต,ตอนนี้เป็นไปทั้งตลาดหุ้นขึ้นมาเยอะนะครับเร่งเร่งให้เกิดการการเขาเรียกว่าคอนซัมชันนะฮะอันนี้ก็จะเร่งเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งก็คือเพราะว่าอาการขึ้นของหุ้นเนี่ยมันเป็นผมว่าเป็นดีมานเทียมนะฮะมันเป็นดีมานเทียมคือดีมานที่เกิดจากเวฟเอฟเฟกในช่วงขณะนะครับที่หุ้นขึ้นมาแรงๆนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นดีมานเทียมตัวหนึ <S <S ่ง แล้วก็จะเป็นเรื่องของการลดลดลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของสหรัฐลงนะครับตัวนี้ก็จะกระตุน้นกระตุน้นหุ้นให้ขึ้นต่ออีกนะฮะฉะนั้นตัวนี้ก็เล่งเงินเฟอ้ออีกนะครับแล้วก็การการกีกรดกันทางการค้าต่างๆการเร่งกระตุ้นการบริการบริโภคภา,รา,าครัฐของสหรัฐนะฮะไอ้ปัจจัยพวกนี้เป็นตัวเล่งเงินเฟอ้อทั้งสิน้นเพราะยังมีโอกาสเหมือนกันที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าสองครั้งในปีหน้าถ้ามากกว่าสองครั้งก็แน่นอนครับ เศรษฐกิจออตอนนีหน้หุ้นทั่วโลกกำลังขึ้นท่ามกลางการขึ้นดอกเบีย้ยด้วยนะฮะซึ่งถ้าขึ้นดั้ดอกเบีย้ยขึ้นในอัตราเร่งไม่ดีฮะขึ้นในอัตราเร่งไอกกระแสฟันฟโลที่จะออกจากเอเชียก็จะแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยในช่วง 8ปถึง9ปีที่ผ่านมามันมีเงินที่เกิดจากการแครีเทรดนะคือยืมเงินออดอกเบี้ยต่างๆออกไปนะครับพวกนี้ก็จะเล่งคืนนะฮะเพราะว่าต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นโดยเฉพาะถ้า cost of fund เนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นในในใน,ในอัตราเร่งๆนะฮะเพราะนั้นตัวฟันโฟก็จะก็จะก็จะนั่นมากขึ้นนะครับพ mm ูด hmm. ง่ายๆว่าคืนนี้ตัวตัวตัว,ตว,ตวทำนายของ f ฟ d ดอทพลเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดฮะกำหนดทิศทางของ ฟัน Flow ทิศทางของดอลลาร์ทิศทางของทองคำเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นขึ้นทีหลายๆหลนเนี่ยทองคำคงคงลงต่อนะฮะเพราะนั้นปัจจัยพวกนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นตัวจับตานะครับส่วนฟัน l o w ก็หลากลับเข้าอเมริกาฮะเพราะนั้นก็ไม่แปลกที่หุ้นอเมริกาขึ้นทํำเอาทำหายนะครับส่วนทางยุโรปนี่บางส่วนก็ยังมองในเรื่องของ QE ที่ต่อไปถึงอีกถึงสิ้นปีหน้านะครับส่วนเอเชียนี ต้องดูค่างเงินเป็นหลักแต่ว่าค่างเงินบาทเช้านี้ก็ทรงตัวนะฮะเพียงแต่เมื่อวานนี้ต่างชาติขายเยอะไปหน่อยนะครับค่าเงินบาทเช้านี้ยังทรงตัวที่35.54บาทต่อ u s ดอลลาร์ใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ราคาราคาน้ำมันเริ่มทรงเหมือนกันนะครับน้ำมันหาบ2.4ลดลดมานิดหน่อยนะครับลงมาลงมาประมาณ30เซนนะฮะ แล้วก็ส่วนน้ํามันที่ก็เอาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มโอเปกกับนอนโอเปกนี่ที่ลดกําลังการผลิตลงทั้งหมดนะครับกลุ่มโอเปกกลุ่มโอเปกลดลง1นล้านบาร์เรลต่อวันนะครับนอนโอเปกลดประมาณ5 0 0 0 0นกว่าเพราะยังไงว่านอนโอเปกและโอเปกเนี่ยลดประมาณ1.75ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยกำหนดการที่จะไปให้ถึงเป้าการลดขนาดนี้เนี่ย มันมันกลางดึกกลางปีหน้านะครับกลางปีหน้าหมายความว่าแต่ละประเทศต้องแต่ละเดือนก็ต้องลดลงลดลงผมคิดว่าโกงกันแน่นอนล้ครับนะฮะเพราะน,นั้นไอ้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยปีหน้าอาจจะไม่ใช่ขาขึ้นผมยังมองว่าเป็นน่าจะเป็นขาไซเวย์นะครับเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยราคาคอมมูนิตี้ผมคิดว่าปีนี้คอมมูนิตี้ขึ้นเยอะปีหน้าไม่น่าจะขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ ปีหน้าเรามีเรื่องของงบงบลงทุนอันใหม่แอคชั่นแพลนนะครับเกือบเกือบ90,00แสล้านอันนี้คงช่วยกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่มปูนกลุ่มวัสดุก่อสร้างส่วนการขายบ้านขายคอนโดนี่ผมคิดว่ายังอยู่ในภาวะล้อนอยู่โดย,ยเฉพาะคอนโดถ้าบ้านแนวราบนี่ยังพอไปไหวนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้ราคาบ้านซบเซาก็คือตัวเลข NPL ที่เพิ่มขึ้น NPL เพิ่ม NPA เพิ่ม นะครับวันนั้นกลุ่มธนาคารใหญ่เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับวันนั้นปีหน้ายังมองตลาดเนี่ยผมว่า 1, ผันผวนไซเวย์นะครับกรอบกรอบเป้าหมายทางขึ้นเนี่ยก็คือพันหกร้อยห้าสิบนะครับเอาตั้งแต่พันหกถึงพันหกร้อยห้าสิบตอนนี้มันพันห้าร้อยกว่าก็อัพไซด์ก็ประมาณสักสิบประมาณไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนดาวไซด์อะดาวไซด์อาจจะประมาณพันสี่ร้อยนะฮะวันนั้นดาวไซด์ก็สูงเหมือนกันนะครับอัพไซด์ อัพไซด์กับดาวไซด์ใกล้เคียงกันนะฮะยกเว้นมันจะมีอะไรที่มันผิดผิดแปลกออกไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้ปีหน้าเนี่ยผมมองว่าตลาดยังอยู่ในช่วงของผันผลในกรอบก็กว้างๆนะฮะเอาละครับอันนี้ของปีหน้านะฮะส่วนส่วนอุ่นช่วงนี้จะมีการ ประกาศหุ้นที่เข้าเซฟฟินะครับคงจะประกาศในวันพรุ่งนี้หรือเมื่อลื่อนนี้นะฮะก็ KKP ฮะตัวนี้อยู่ในวิกฤติกูรของเรานะครับหุ้นหุ้นยังไม่ไปไหนด้วยนะครับ KKP นะฮะตัวทุ่นตัวอื่นๆนะฮะที่เราเชียร์มาไม่ว่าจะเป็นแอดวานไปแล้วนะครับโพลินเมื่อวานนี้วิ่งอ้าวเลยนะครับตัวนี้เราก็เชียร์อยู่ในวิกฤติกูร์นะฮะเดีเชียร์มา2สัปดาห์ละเชียร์ไปแล้วมันไม่วิ่งนะครับพอดีเมื่อวานนี้วิ่งวิ่งพอดีนะฮะ ตัว KKP เมื่อวานนี้ก็ทรงๆครัปิดที่58บาทก็เรียกว่าถ้าตลาดลงมารอบนี้ก็ทยอยซื้อวันนี้ก็ตลาดคงไซเวย์นะครับกรอบแนวรับก็อาจจะประมาณ1525ถ้าหลุด1525ก็พูดได้ง่ายว่าลบห้าลบสิเป็นแนวรับส่วนแนวต้านจะอยู่ใกล้ๆครับ1535บวกหผ่านยาก นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าตลาดอาจจะปิดบวกลบเล็กน้อยแล้วก็ไปดูฟิวเจอร์ดอทพลอตว่าออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับถ้าออกมาแล้วเฟดคาดขึ้นเยอะอันนี้ไม่ดีนะครับเฟดคาดขึ้นเยอะ mm hmm. ผมเิดว่าตลาด AC อาจจะเรสปอน์ในทางลบนะฮะส่วนส่วนถ้าออกมาแล้วเฟดยังมองแบบค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าสายนกพิราบนะฮะ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คงต้องรอ,รอดูต่อไปนะครับส่วนเซฟฟเมื่อวานนี้ปิดบวกไป2.5อยู่ที่956ครับแนวรับวันนี้960เออแนวรับ954นะฮะลบ2เป็นแนวรับครับส่วนแนวต้าน960 966นะฮะบ,บวก4เป็นแนวต้านนะครับลำรับตัวเซฟฟิ ถ้าลบเกิน2ก็จะลบลบประมาณ6นะครับลงมายัางทยอยโอเพ่นลองยังมองอยังมองทางขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าจะมีเงิน LTF เข้ามาช่วยแต่ครั้นี้ไอง้เงิน LTF, IMF เนี่ยต้องระวังเหมือนกันนะฮะเพราะว่าต้นปีหน้าเนี่ยเงินที่เป็น LTF ที่ครบกันหมดขายได้มันตกประมาณ4-50ถึงหมื่นล้านเยอะเหมือนกันนะฮะพวกนี้ถ้าเกิดเขาดูแนวโน้มตลาดไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีแจนยู r y f f บาทก็ มีทิศทางอ่อนค่าท่านอย่างนี้ต่างชาติก็ขายหุ้นถ้าอย่างนี้ก็อาจจะขายทํากําไรออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเดือนมกราคมตลาดจะตลาดจะปรับลงจากจาก LTF effect เหมือนกันนะครับคือเดือนธันวามนี่ LTF effect ทางบวกมกรานี่ LTF effect ทำลบเพราะฉะนั้นก็วางกลลุทุ์กันดีดีหน่อยนะครับในช่วงนี้ตัวไหนกําไรก็สิ้นปีก็ขายขายออกไปก่อนนะครับถึงเงินสดรอแล้วก็ต้นปีหน้าถ้ามันไม่มีการลงแรงก็ เข้าไปซื้อใหม่นะครับออกมาข้างนอกก่อนเอาเงินไปนเที่ยวก่อนนะครับจังหวะขายของเราก็คือสัปดาห์สุดท้ายนะฮะ26ถึง30ธันวาซึ่งอันนี้ก็บอกมาตลอดให้ซื้อหุ้นซื้อหุ้นแล้วไปรอขายสัปดาห์สุดท้ายนะฮะสวัสดีครับส่วนทองคำยังยังไม่เล่นนะฮะทองคำยังดูเหมือนเป็นขาลงยังลงต่ออีก4ี่เหรียญต่อถอยออนตอนนี้ก็ลงมาสู่แนวรับพันพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบพันหนึ่งร้อยห้าสิบ นาวต้านก็1180นะครับยังดูเป็นขาลงให้อยู่เฉยๆก่อนสำหรับตรงคำสวัสดีครับ